วัสดีครับนี่คือ Insights News Grand The Star ประกาศชัยชนะหลังส.ส.แบงค์พรรคก้าวไก่รู้เรื่องดีลกับมดดำกชาภาในรายการแฉที่จะหาแฟนส.ส.ให้แถมมีตอบกลับมาแบบนี้ทำกรี๊ดลั่นเลยสร้างความฮือฮาไม่น้อยก่อนหน้านี้สำหรับนักร้องสาว Grand The Star ที่ไปเปิดใจในรายการแฉและพูดถึงเรื่องความโสดก่อนที่พิธีกรดังมดดำกชาภาจะออกปากช่วยหาแฟนใหม่ก่อนจะเสนอชื่อส.ส.แบงค์พรรคก้าวไก่ว่าสนใจไหมซึ่งสาวแกรนก็ตอบกลับมาอย่างไวว่าเอาและบอกด้วยว่าถ้าเขาไม่ได้พี่หรือน้องเขาก็ได้ได้หมดดูแล้วงานดีทุกคนจนฮากันทั้งรายการและล่าสุดวันที่21ตุลาคม2566แกรนเดอะสตาร์ก็ได้เฮแล้วเมื่อส.ส.แบงค์สุพนัสมีนชัยนันท์พรรคก้าวไก่มาตอบกับโพสต์ของแกรนในทวิตเตอร์ซึ่งแกรนได้แชร์คลิปจากรายการแฉพร้อมประกาศว่าขอแก้ข่าวค่ะดังเสื้อสีชมพูนั่นไม่ใช่ฉันแค่คนหน้าคล้ายฉันไม่ได้บ้าผู้ชายขนาดนั้นโดยส.ส.แบงค์ได้ตอบกลับว่าขอบคุณครับไว้มีโอกาสได้เจอกันครับขณะที่สาวแกรนได้โค้ดข้อความดังกล่าวในทวิตเตอร์พร้อมตอบกลับว่ากรี๊ดคุณแบงค์คนหน้าคล้ายเฉยๆค่ะไม่ใช่แกรนดูยังไงก็ไม่ใช่อย่าไปเชื่อข่าวโคมลอยนะคะและเมนชั่นตอบตัวเองว่าฮ่าฮ่าก่อนจะแคปคำตอบของส.ส.แบงค์มาโพสต์ใหม่พร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าชนะอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ